بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن إمام ابن عطاء الله رضي الله عنه تن دي قلون حكم كم تن الحزن على فقدان الطاعةمع عدم النهوض إليهاmin alamatil igtirari ดูในกะลามะตันก่อนความหมายสรุปของฮิกัมบทนี้ก็คืออัลฮุซนุอะลาฟุกดานิตตออะติความโศกเศร้าเสียใจอะลาไอลิอัจลิเนื่องจากฟุกดานิตตออะติขาดการตออัตต่ออัลเลาะห์บกพร่องในการตออัตต่ออัลลอฮฺตาลาในอดีตและก็ในปัจจุบันเมื่อมีความโศกเศร้าเสียใจต่อการขาดตออัตการบกพร่องการตันพักดีมาพร้อมอาดามินนูฮูดีอิไลฮาพร้อมกับไม่มีการกระตุ้นลุกขึ้นมากระทำอิไลฮาละตออะไปยังการตออัตนั้นมินอาลามาติลอิกติรารีเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของการหลอกลวงก็คือเศร้าที่หลอกลวงความเศร้าที่โกหกไม่ได้มีความจริงใจในการโศกเศร้าเสียใจต่อการตออัตภักดีอามันอิบาดัตที่เราขาดไปในอดีตแล้วก็ขาดในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นหากมีบุคคลหนึ่งเนี่ยมาพูดบ่นแกเรามีความรู้สึกนะว่าเขามีความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันนะแต่เวลาเขาพูดเสียใจต่อการต่ออัตเตียวขาดไปขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมากระทำในการต่ออัตนั้นแสดงว่าคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เสียใจหลอกๆเสียใจแบบโกหกไม่ได้มีความจริงใจในการเสียใจอย่างแท้จริงเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกัน1บุคคลที่บกพร่องในการต่ออัตภักดีต่ออัลเลาะห์บกพร่องในการทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทั้งในอดีตและก็ในปัจจุบันแล้วเขาก็ลืมอัลเลาะห์เขาก็ยังคงมีความสนุกสนานลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจไม่ได้มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเลยยิ่งกว่านั้นเขาก็ยังห่างไกลจากอัลลอฮฺบุคคลที่สองบุคคลที่ขาดการต่ออัตต่ออัลลอฮฺในอดีตที่ผ่านมาบกพร่องในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในอดีตและกับปัจจุบันแล้วเขาก็มีความรู้สึกเสียใจเสียใจเฉยๆแต่ก็ยังมีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีความกระเฉบกระเฉงมีความกระปรี้กระเปร่าที่จะลุกขึ้นมาในการตออัตภักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยเศร้ากันเฉยๆนี่คือบุคคลที่2บุคคลประเภทที่3เขาขาดการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์มีความบกพร่องในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในอดีตและก็ในปัจจุบันแล้วเขาก็มีความโศกเศร้าเสียใจและความโศกเศร้าเสียใจของเขานั้นเนี่ยมากระตุ้นเขามาเป็นสาเหตุให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาในการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลากลับเนื้อกับตัวลงมือทำละหมาดที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งกันมาเยอะการถือศีลที่ผ่านมาทิ้งกันมาเยอะทำความดีทั้งหลายทิ้งกันมาเยอะวิริดอามัลดิกรุลลอฮ์
การมารับเรียนวิชาความรู้ขาดกันมาเยอะทิ้งกันมาเยอะแล้วเขาก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยๆรู้สึกยังสนุกกันอยู่บุคคลนี้เป็นบุคคลที่อันตรายคือเป็นบุคคลที่มีสภาพที่เลวร้ายมากนะฮะส่วนบุคคลประเภทที่สองเลวร้ายน้อยหน่อยแต่ก็เลวร้ายอยู่ก็คืออามันฟารดูเขาก็ขาดเขาก็บกพร่องเรียนวิชาความรู้เขาก็ขาดดีเกตดีกุลละเขาก็ขาดวิริยะเขาก็ขาดเขาก็มีความรู้สึกเศร้าแต่เขาก็ไม่ลุกขึ้นมากระทำเลวร้ายเหมือนกันแต่ยังดีที่มีความเศร้าหน่อยแต่เรียกว่าเศร้าที่หลอกลวงนะส่วนบุคคลประเภทที่สามอามันอิบาดัตในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันขาดเรียนก็ขาดอามันก็ขาดดิเกตก็ขาดนิดเดียวก็ขาดแต่เขามีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจและความโศกเศร้าอันนี้เนี่ยก็มากระตุ้นเขามาผลักดันเขาให้ลุกขึ้นมาในการอามันอิบาดัตที่เป็นฟารดูและกับสุนัตมาผลักดันเขาให้ทำการวิริดทำการดิเกตดิกุลละทำการมารับเรียนวิชาความรู้มาทำยิดิเกตบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีความโศกเศร้าที่จริงใจไม่ได้โศกเศร้าที่มีความหลอกลวงนะเพราะฉะนั้นสามบุคคลสามประเภทนี้เนี่ยเราอยู่ในประเภทไหนนะเราอยู่ในประเภทไหนพระท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุكل قلب حزين แท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาทรงโปรดทรงรักทุกหัวใจที่มีความโศกเศร้าทุกหัวใจที่มีความโศกเศร้าโศกเศร้าจากความบกพร่องของตนเองในอดีตที่ผ่านมาและก็ในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเราอย่าหลอกตัวเองเราต้องมีความจริงใจในความโศกเศร้าเสียใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายสรุปของไหกัมบทนี้นะดูในชะรอห์อัลฮุซนุอะลาฟุกดานิตตออะติความโศกเศร้าเสียใจต่อหรือเพราะขาดการตออัตบิดอมมินฟาอีวะกัสริฮาไอฮาละกอนิฮิมักรูอัมบิดอมมินฟาวะกัสริฮานี่เป็นฮันของฟุกดานิฟุกดานิตรงนี้เนี่ยถูกอ่านด้วยกับดอมมะฟาอันฟุกวดานี่ก็ได้วากัสริฮะและอ่านกัสรอฟะก็ได้อันฟิกดานี่นะอันนั้นสองอย่างอัลาฟุกดานี่อัตตออาติหรืออัลาฟิกดานี่อัตตออาติได้ทั้งสองอย่าง นั่นคือการอ่านตามภาษาอาหรับไอ้ความหมายก็คือนะไอ้นี่ตับเซฟไปยังอัลาฟุกดานี่อัตตออาติไอ้อาดามีวูจูดีฮะฟิลฮาลีโศกเศร้าเสียใจต่อการไม่มีตออัตไม่มีการตออัตไม่มีการอามันอิบาดัตฟิลฮาลีในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำอามันอิบาดัตบกพร่องในการปฏิบัติอามันอิบาดัตแล้วเขาก็มีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกเสียใจกับตนเองมีความรู้สึกเสียใจกับการบกพร่องของตนเองในการตออัตภักดีอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยิ่งมาพูดกับเราด้วยเนี่ยโอ้ฉันเนี่ยเสียใจในที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มาเรียนเลยเราไม่ได้มาดิเกนติกุลลอฮ์เลยเราเนี่ยขาดการตออัตภักดีต่ออัลลอฮฺวิริกก็ไม่ค่อยได้ทำพูดตีหน้าเศร้าแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมบุคคลนี้เป็นบุคคลที่หลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราจะหลอกตัวเองนะความสงสารเสียใจต่อการขาดการตออัตไม่มีการตออัตในปัจจุบันมาพร้อมกับอาดบินนูฮูดีอิไลฮาพร้อมกับไม่มีการกระตุ้นหรือการผลักดันอิไลฮาตออัตไปสู่การตออัตนั้นไม่มีการกระตุ้นผลักดันไปสู่การตออัตนั้นเสียใจแต่ก็ไม่ลุกขึ้นมาทำอามันอิบาดะห์ฟิลมุสตักบัลีในอนาคตไม่มีแรงผลักดันไม่มีแรงกระตุ้นที่จะลุกขึ้นมาในการ
ตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ในอนาคตเลยมินอาลามาติลอิกติรารีนี่เป็นขบัตของอัลฮุสนุมุบตะดาเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของการอิกติรารการหลอกลวงหลอกตัวเองนะการหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นเราอย่าหลอกตัวเองนะเราจะต้องเมื่อโศกเศร้าเสียใจแล้วเราก็จะต้องลุกขึ้นมาในการทำความดีโศกเศร้าเสียใจเสียดายนะในวิริตอามันที่ผ่านมาเราขาดไปเยอะเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำเลยลงมือทำเลยนะถ้าเกิดใครบ่นกับเราว่ารู้สึกบกพร่องรู้สึก เสียใจต่อวิริตที่ทำมาพูดทำไมทำเลยสิลงมือทำเลยนะถ้ายังเสียโศกเศร้าเสียใจแต่ก็ยังเฉยอันนี้มันหลอกพูดหลอกกันหลอกลวงนะหลอกตัวเองกับหลอกฉันด้วยนะอย่าหลอกกันเสียใจต้องลงมือทำนะลงมือทำไออัตตะวีลีอะลามาลาฮากีกอตะละฮูไออัตตะวีลีอัตตะวีลีอัตตะซีบอัลอิกติรารอัลอิกติรารหลอกตนเองก็คืออัตตะวีลีเป็นอาลามัตเครื่องหมายการตะวีนการที่ไปยึดติดอาลามาลาฮากีกอตะละฮูต่อสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดละฮูละมากับสิ่งนั้นไปยึดติดไปยึดกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดกับสิ่งนั้นก็คือเขาไปโศกเศร้าเสียใจกับการบกพร่องในการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์บกพร่องในการอิบาดะห์บกพร่องในการวิริบกพร่องในการติกริกุลลอฮ์นะแล้วเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาในการกระทำนั้นถือว่าเขาโศกเศร้าเสียใจในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะยึดในสิ่งที่เป็นความจริงถ้าเศร้าจริงในการบกพร่องในการอามัลอิบาดะห์ในการติกริกุลลอฮ์เขาก็ต้องลุกขึ้นมาทำโอ้คนนี้เศร้าจริงนะโศกเศร้าที่จริงที่มีความจริงใจนะมีความจริงใจถ้าไปยึดในสิ่งที่มันได้เป็นความจริงใจอย่างใดเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ไฮกัดก็คือสิ่งที่มันหลอกลวงวะญะอูซุบิลลาห์นะดังนั้นเราอย่าหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองยังไงก็ไม่เข้าถึงอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าจริงใจแล้วก็แสดงว่าเขากำลังเดินทางหัวใจกำลังเดินทางอัลลอฮ์แล้วนะวะฮาซาฮุวัลฮุซนุอัลกาซิบวะฮาซาไอวะฮาซัลฮุซนุอะลาฟุกดานิตฏออะติอิลาห์ดังกล่าวนี้ก็คือความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจต่อการขาดต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในอดีตและก็ในปัจจุบันเนี่ยพร้อมกับไม่ได้ลุกขึ้นมาในการกระทำอามันที่ขาดไปที่เสียใจไปเนี่ยฮุวัลฮุซนุลกาซิบคือความโศกเศร้าเสียใจที่โกหกเศร้าโกหกอัลลซียะกูนุมะอะฮูมินฮุซนิอัลบุกาอุลกาซิบความโศกเศร้าซึ่งอัลลซียะกูนุมะอฮูซึ่งปรากฏว่ามีพร้อมความโศกเศร้านั้นเนี่ยอัลบุกาอุลกาซิบการร้องไห้ที่โกหกนะเศร้าน้ำตาไหลร้องไห้แต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมเรียกว่าเศร้าที่โกหกในการตออัตในการเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันเฉพาะฉันเนี่ยตอบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเสียใจต่อการบกพร่องในการตออัตในการอิบาดะห์ที่ผ่านมาพูดตีหน้าเศร้าเสียใจแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมพวกนี้ตอบัตโกหกเสียใจโกหกแม้จะมีน้ำตาไหลลงมาก็โกหกคนเราถ้าเสียใจต้องเสียใจกับอัลลอฮ์
ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียใจเพราะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าทำความชั่วลับๆแล้วไม่ตอบัตต่ออัลลอฮ์มีความรู้สึกสนุกแต่พอเวลาทำความชั่วแล้วถูกเปิดเผยมนุษย์ผู้คนทั้งหลายเขารู้กันแล้วเริ่มจะเสียใจเริ่มรู้สึกเศร้านะพอเศร้าแล้วบอกว่าฉันเนี่ยตอบัตต่ออัลลอฮ์แล้วอยากถามว่าจะถามว่าเศร้านี่เนี่ยเศร้าอะไรเศร้าเพราะกลัวอัลลอฮ์เศร้าเพราะอัลลอฮ์ตะอาลารู้ว่าฉันนี่ทรยศต่ออัลลอฮ์หรือว่าเศร้าเพราะผู้คนทั้งหลายเนี่ยรู้ความชั่วหรือผู้คนทั้งหลายรู้ความชั่วรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รู้สึกเศร้านะพอเศร้าแล้วก็สวมการตอบัตเข้าไปด้วยจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยเรื่องแบบนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแหละว่าทำไมมาเศร้าตอนที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยรู้ความชั่วนั้นแล้วถ้าเกิดคนยังไม่รู้เนี่ยทำชั่วต่อไปใช่ไหมนะเศร้าต้องเศร้ากันให้จริงนะถ้าเศร้าไม่จริงมีแม้จะมีน้ำตาหลั่งไหลออกมาก็ตามถือเป็นน้ำตาความโกหกไม่ได้เป็นน้ำตาความสัจจริงนะถือว่าเป็นการหลอกลวงตนเองหลอกลวงผู้อื่นวันอัลบิลละแต่หลอกลวงอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาอัลาไม่ได้นะคนเศร้าโกหกเป็นผู้ที่เดินอยู่กับที่เป็นผู้ที่ไม่ได้หัวใจไม่ได้เดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาอัลาแต่อย่างใดนะยังอยู่กับมัสยิดยังอยู่กับตนเองนะยังอยู่กับมะคลอกยังอยู่กับการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวกะมากีละเสมือนกับกีละได้ถูกกล่าวนะถูกกล่าวจากอุลามะซูฟีอุลามะตะซาวุฟกัมมินอัยนินจาริยะตินวะกัลบินกอซินวะฮุวะอามินมักรัลลอฮิอัลคอฟียะكم خبر للتكثير كم خبر للتكثير ไม่ใช่คำอิสติฟามมากมายเท่าใดแล้วมินอัยนินจาริยะตินจากดวงตาที่น้ำตาหลังไหลน้ำตาหลังออกมาน้ำตาไหลรินออกมาวะกอลบิลกอซนในสภาพที่หัวใจนั้นนี่แข็งกระด้างในสภาพที่หัวใจนั้นแข็งกระด้างน้ำตานี่ไหลเนื่องจากได้กระทำความผิดคนอื่นรู้ทำความผิดน้ำตาไหลออกมารู้สึกเสียใจแต่หัวใจนั้นแข็งกระด้างนะหัวใจนั้นแข็งกระด้างหัวใจไม่ได้มีความสำนึกผิดแต่อย่างใดหรือหัวใจแข็งกระด้างนะวะฮุวะอามินุนมักรัลลอฮิวัลฮานในสภาพที่หัววัลฮาซินฮาซินอัลลาฟุกดานิตาะอิลัคในสภาพที่ผู้ที่มีความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยต่อการบกพร่องหรือการขาดตออัตภักดีไปอามินุนมักรัลลอฮ์อามินุนในสภาพที่เขานั้นเนี่ยวางใจอามินุนวางใจมักรัลลอฮิอัลคอฟียะแผนการของอัลลอฮ์อัลคอฟียะที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นแผนการของอัลลอฮ์ที่ซ่อนเร้นอยู่แผนการของอัลลอฮ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ก็คือการอิสติดรอจแผนการของอัลลอฮ์ในการที่จะให้บุคคลหนึ่งตกหลุมพรางประสบความหายนะความเสียหายที่ชัดเจนก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้เขาเนี่ยตกอยู่ในสภาพที่ได้รับบาลาจากอัลลอฮ์ตะอาลานะโดยที่เขายังคงอยู่ในการกระทำความชั่วนั้นมีบาลาเกิดขึ้นมาเลยและเขาก็ยังคงอยู่ในความชั่วนั้นอยู่ในบาลานั้นอยู่ในความทุกข์นั้นอันนี้ถือว่าเป็นแผนการของอัลลอฮ์ตะอาลาในการหว่านล้อมให้เขาตกในความเสียหายแต่มักรัลลอฮ์อัลคอฟีเนี่ยเขาวางใจ
นะวางใจเขาเรียกว่าการเผลอใจกับแผนการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ซ่อนไว้โดยที่ทำให้เขานั้นเนี่ยกำลังอยู่ในความเสียหายเนื่องจากว่าเขาได้กระทำความผิดกระทำสิ่งที่บกพร่องในการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์แต่เขาก็ไม่มีความรู้สึกเสียใจจริงๆความเสียใจนั้นไม่กระตุ้นเขาผลักดันเขาให้ลุกขึ้นมาในการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์แต่เขารู้สึกเสียใจเนี่ยเขาคิดไปว่านั่นคือการที่เขาได้จริงใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนั่นคือแผนการของอัลลอฮ์นะเป็นแผนการของอัลลอฮ์นะที่เขาเนี่ยเสียใจมีน้ำตาหลั่งไหลออกมาแต่ก็ยังไม่พัฒนาตนเองยังไม่ปรับปรุงตนเองนะแต่เขาก็หลงตนเองว่าเขาเนี่ยตอบัตแล้วเขาสงสารเสียใจแล้วเขากำลังอยู่ในอามินเป็นผู้ที่กำลังวางใจนะวางใจเผลอใจไม่ระมัดระวังแผนการที่อัลลอฮฺตะอาลาทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ในความเสียหายซึ่งเป็นมักรอลลอฮฺอัลคอฟีแผนการที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงซ่อนเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้ตัววันอัยยาดุบิลลาห์เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยนะการโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่พัฒนาเนี่ยไม่พัฒนาตนเองเนี่ยเป็นอันตรายมากนะครับحيث منعه ما ينفعه حيث ในสถานที่มากันเนี่ยในสถานที่ที่มานะอะฮูมานะอัลลอฮ์ฮูกับอัลฮาซินอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงห้ามผู้ที่โศกเศร้านั้นเนี่ยมายังฟะฮูสิ่งที่ผู้โศกเศร้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์กับสิ่งนั้นยังฟะฮูยังฟะฮาซินฮูกับไปหามาอัลลอฮ์ตะอาลาจะห้ามสิ่งที่ผู้ที่เศร้าเนี่ยโศกเศร้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์ลอตตาลาจะห้ามเลยเพราะอะไรเพราะเขาเศร้าโกหกเศร้าไม่จริงใจสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาก็จะไม่ได้รับนะเขาก็จะไม่ได้รับอัลลอฮฺตาลาก็จะไม่อภัยให้อัลลอฮฺก็จะไม่อภัยให้ก็หลอกลวงเนี่ยหลอกลวงตนเองนะแต่หลอกอัลลอฮฺตาลาไม่ได้นะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่ให้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะไม่หัวใจนั้นเดินทางอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะไม่ให้นุรอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะไม่ให้การเตาบัตแก่เขานะสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาก็ห้ามถูกฮิญาบปิดกั้นหัวใจเขาถูกปิดกั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะอียาซุบิลลาห์นะต้องระวังให้ดีوَأَعْطَاهُ مَا يَقْتَرُّ بِهِ وَأَعْطَى اللَّهُ الْحَازِنَ และอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้แก่ผู้ที่มีความโศกเศร้าแบบหลอกๆเนี่ยมายักตรุบิฮิสิ่งที่เขาเนี่ยได้รับการหลอกลวงถูกหลอกบีฮิบีมาด้วยกับสิ่งนั้นยักตรุคือสิ่งที่เขาได้ถูกหลอกบีฮิบีมาด้วยกับสิ่งนั้นอะไรอ่ะบัญญัติจากมามินัลฮุซนีวัลบุกาอีไอมินัลฮุซดินกาซิบีวัลบุกาอินกาซิบจากความโศกเศร้าเสียใจแบบโกหกและร้องไห้ด้วยน้ำตาที่โกหกเขาก็จะได้สิ่งนี้นะได้การโศกเศร้าเสียใจแบบโกหกไม่จริงใจร้องไห้น้ำตาที่ไม่จริงใจเขาก็จะได้สิ่งที่ไม่จริงใจตรงนี้ไปคือได้รับการหลอกลวงไปนะหลอกตัวเองไปการ อภัยโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ก็ไม่ให้เตาฟีกอัลลอฮ์ตะอาลากะมะนะอฮูห้ามจากเขาเหมือนกันเตาฟีกก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เขามีความสะดวกง่ายดายในการตออัตภักดีต่อพระองค์การที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสร้างพลังกายพลังใจของเราในการทำความดีเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะห้ามถ้าหากว่าไม่มีความจริงใจในความโศกเศร้า
เสียใจต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตและก็ปัจจุบันเพราะอะไรฟะอินนะฮูกอดยัสตะห์ซินุบิซาลิกะฮาลาฮูเพราะว่าแท้จริงนี่ฟาลิตาลีนเนี่ยยะตังอิลลาฟะอินนะฮูฟานีมุนัซซะละตุมมังซิตาลีนฟะอินนะฮูฮาซินเพราะว่าผู้ที่มีความโศกเศร้าเสียใจหลอกหลอกกอดยัสตะห์ซินูบางครั้งเขาเนี่ยนับว่าดีถือว่าดีแล้วบิซาลิกะบิซาลิกัลฮุซนิวัลบุกะด้วยกับความโศกเศร้าเสียใจแบบโกหกและกับการร้องไห้น้ำตาอะไรแบบโกหกเนี่ยเขาถือว่าดีแล้วฮาลาฮูสภาพของเขาสภาพของเขาพฤติกรรมของเขาเขาถือว่าดีแล้วนะเขาถือว่าดีแล้วทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงพัฒนาให้ดีเลยในการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะอุดดุนัฟซะฮูชัยอันไอชะอันอะซีมันและเขาก็นับว่ายะอุดดุอัลฮาซินนัฟซะฮูกับตัวเขาเขานับว่าตัวของเขาเนี่ยชัยอันมีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เขาเนี่ยมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วนะหมายความว่าเขาเนี่ยได้ทำการตอบัตต่ออัลลอฮ์ตาลาอย่างแท้จริงแล้วนะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีการตอบัตจริงๆแต่อย่างใดเพราะการตอบัตที่แท้จริงจะต้องมีความจริงใจต่ออัลลอฮ์ตอบัตันนาซูฮาตอบัตที่จริงใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการตอบัตต่ออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยรุกลใหญ่คืออะไรอันนาดามุความโศกเศร้าเสียใจเป็นรกุลที่ใหญ่สุดคนเราถ้าเกิดเสียใจจริงๆเขาก็จะละเลิกจากบาปนั้นและเขาก็จะไม่หวนกลับไปทำอีกแต่ถ้าหากว่าสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันจะละเลิกจากบาปนั้นและไม่หวนกลับไปทำอีกแต่ไม่ได้มีความโศกเศร้าเสียใจแบบจริงๆไม่นานก็กลับไปทำอีกไม่นานก็กลับไปทำอีกนะถ้าเศร้าจริงๆความโศกเศร้าเสียใจนั้นก็จะผลักดันให้เขาเนี่ยกระทำความดียับยั้งเขาจากการทำความชั่วละเลิกจากการทำความชั่วนั่นคือความโศกเศร้าที่มีความจริงใจนะฮะมีความจริงใจหมดไปอัมมัลฮุซนุศอดิกุสำหรับความโศกเศร้าที่จริงใจแหละที่สัตย์จริงเนี่ยคืออะไรเพราะว่ามีสารสิทธิ์บางท่านถามบอกว่าอะไรคือเครื่องหมายอัลามัตที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับการเตาบะนะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงตอบรับการเตาบะอะไรเครื่องหมายนะเครื่องหมายคือจะต้องมีความจริงใจเครื่องหมายก็คือต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมต้องดีกว่าก่อนการตอบะหลังการตอบะก่อนการตอบะเนี่ยต้องต่างกันไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าเราเศร้าไม่จริงเราเศร้าหลอกๆตอบะหลอกนะไม่ได้ความจริงใจต่ออัลลอฮ์แต่อย่างใดนะความโศกเศร้าที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักที่สัจจริงเนี่ยดังที่ท่านรอซูลบอกว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบุกุลละกอลบินฮะซีนแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาทรงรักทรงโปรดปรานทุกหัวใจที่มีความโศกเศร้าก็คือวะฮุวัลละดีวะฮุวัลละดียับอาธูอัลตออาติวะฮุวะอัลฮุสุซอดิกเซนบายานีอธิบายอัลฮุสุซอดิกความโศกเศร้าที่สัจจริงเนี่ยก็คือความโศกเศร้าซึ่งยับอาธูมันได้ผลักดันยาบาซูเนี่ยกระตุ้นผลักดันอัลตออาตอัลตออาติต่อการตออัตภักดีต่ออัลลอฮ์
กระตุ้นเราให้มีความขยันหมั่นเพียรในการตออัตภักดีต่ออัลเลาะห์ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฟัรดูซุนัตความดีต่างๆเนี่ยมันจะมาผลักดันเราอยู่ตลอดนะให้มีการพัฒนาขึ้นแสดงว่าเศร้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเศร้าที่สัจจริงถ้าเราเศร้าเป็นประจำเศร้าตลอดเป็นประจำแล้วความเศร้าตรงนี้เนี่ยผลักดันให้เราทำการตออัตอยู่ตลอดอย่างนี้ถือว่ามีความสัจจริงต่ออัลเลาะห์แล้วก็มีความสัจจริงต่อตัวเองด้วยนะวะยะกูนูมะฮูอัลบุกาอุสศอดิกมะฮูมาอัลฮุสนุศอดิกและอยู่พร้อมกับความโศกเศร้าที่สัจจริงนั้นก็คืออัลบุกาอุสศอดิกการร้องไห้ที่สัจจริงน้ำตาแห่งความจริงใจน้ำตาแห่งความจริงใจนะฟะฮูวะมิมมากามาติสซาลิกีนนี่ฟะฮูวะอัมมาอัลฮุสซอดิกความโศกเศร้าที่สัจจริงเนี่ยก็คือการที่เราได้เตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงใจเนี่ยฟะฮูวะมิมมากามาติสซาลิกีนความโศกเศร้าที่สัจจริงนั่นเป็นส่วนหนึ่งจากตำแหน่งหรือระดับของจิตใจที่มีความมั่นคงของผู้ที่อัสซาลิกีนผู้ที่เดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องการเดินทางอัลลอฮ์ตะอาลาไหมการเดินทางเข้าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมี2ประเภทการเดินทางมี2ประเภท1อัสซัยรุนฮิซียการเดินทางเป็นรูปธรรมก็คือการเดินทางโดยเดินมาหรือขี่พาหนะมาจากสถานที่1ไปสถานที่1โดยเป็นระยะทาง2อัสไซดุลมะนาวีการเดินทางด้วยกับหัวใจของเราการเดินทางด้วยกับหัวใจของเรานี้เนี่ยไม่เป็นระยะทางแต่เป็นการเดินทางที่ทำให้เรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ก็คือใกล้ชิดเราะห์มัตของอัลลอฮ์ใกล้ชิดเราะห์มัตของอัลลอฮ์ใกล้ชิดรีฎอความพึงพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ได้มีระยะทางนะยิ่งใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ดุนยาก็ยิ่งห่างไกลจากหัวใจของเรานะเราห่างไกลจากดุนยามากแค่ไหนหัวใจเราก็จะมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากแค่นั้นการเดินทางของอัลลอฮ์ตะอาลาก้าวแรกถ้าไม่มีก้าวแรกนี้เนี่ยถือว่ายังไม่เริ่มเดินทางถือว่าหัวใจอยู่กับที่อยู่กับดุนยาอยู่กับมะซียะห์อยู่กับบาปนะก้าวแรกก็คือการเตาบัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับความโศกเศร้าเสียใจที่ซอดิกที่สัจจริงมีความโศกเศร้าเสียใจที่สัจจริงทำการเตาบัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเรากำลังก้าวเดินทางเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับหัวใจของเราแล้วแต่ถ้าหากยังไม่โศกเศร้าเสียใจกันจริงๆหัวใจเราก็ยังถูกพันธนาการถูกผูกด้วยกับโซ่สายโซ่แห่งมะซียะห์สายโซ่แห่งบาปทั้งหลายที่ยังติดแน่นอยู่ที่หัวใจของเราถูกผูกด้วยกับสายโซ่ของดุนยาที่เรายังคงหมกมุ่นอยู่กับมันนะดุนยาก็คือดุนยาที่ทำให้เรานั้นเนี่ยห่างไกลจากอัลลอฮ์ดุนยาที่เราทำแล้วทำให้เราไม่สนใจอัลลอฮ์นั่นคือดุนยานะฮะนั่นคือดุนยาเราทำงานเราประกอบอาชีพเราไม่สนใจอัลลอฮ์นะสิ่งใดสิ่งผิดถูกเราก็ไม่สนใจทำธุรกิจให้ได้เงินมาก็แล้วกันผิดถูกค่อยว่ากันนะทำงานประกอบอาชีพเวลาในการละหมาดก็ไม่มีค่อยทำทีหลังอันนั้นดุนยาทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับดุนยาทำงานดุนยาแต่เราไม่ลืมอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ลืมในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ลืมในการดิกร์ในการดิกร์อัลลอฮ์แสดงว่าดุนยานั้นเนี่ยเราไม่ใช่หลงดุนยาละเราเอาดุนยาไว้ข้างหลังนะเอาเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาไว้ข้างหน้าอันนี้มีปัญหานะมีปัญหาเพราะฉะนั้นหัวใจของเราเนี่ยถูกผูกพันธนาการไว้หรือเปล่านะถ้าถูกผูกเอาไว้ก็ต้องปลดล็อกออกให้ได้ป
ดล็อกด้วยการปลดล็อกบาปปลดล็อกด้วยการตอบัตปลดล็อกด้วยการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและเราตอบัตให้จริงตอบัตให้จริงเสียใจให้จริงหัวใจเราก็จะได้มากอมมากอมตำแหน่งของจิตที่มีความมั่นคงในการตอบัตต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นมากอมแรกเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีความมั่นคงในมากอมตอบัตเนี่ยเราก็ขึ้นสู่มากอมสบัรจิตที่เรามีความสบัดอดทนมีความมั่นคงในการอดทนต่ออัลเลาะห์ตะอาลามีมะกอมซิฮิดจิตของเราเนี่ยมีความสมรรถะนะไม่ลุ่มหลงดุนยามีความมั่นคงในการเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตของเราเนี่ยมีการตะวักกุลต่ออัลเลาะห์ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของริสกีมีความมั่นคงวันนี้ขาดทุนช่วงนี้ขาดทุนช่วงนี้ริสกีน้อยเขาก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดแสดงว่าจิตของเขาหัวใจของเขาอยู่ในมักกอมตำแหน่งที่มั่นคงของการชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตมีการเรียดอต่ออัลเลาะห์บาลาที่อัลเลาะห์ให้แก่เราไม่ว่าบาลาที่เกิดขึ้นแก่เราก็ตามเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยที่จะไปคัดค้านว่าทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันประสบบาลาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาถึงให้ผู้คนใส่ร้ายกล่าวหาโจมตีนะเขาก็จะไม่มีการมีความรู้สึกในการคัดค้านในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นริดอริดอนะตำแหน่งริดอต่ออัลลอฮ์ซึ่งตำแหน่งของหัวใจนี้เนี่ยเราต้องตรวจสอบทุกวันตรวจสอบทุกวันด้วยขึ้นลงเลยเป็นไงบ้างตอนนี้ตำแหน่งตอบัตเราถ้าเกิดตำแหน่งตอบัตเนี่ย เริ่มมีบาปเข้ามารีบตอบัตต่ออัลเลาะห์ตำแหน่งซอบัตแต่อดทนของหัวใจของเราเนี่ยรู้สึกมันจะสั่นคลอนเราก็ต้องทำการตอบัตต่ออัลเลาะห์ที่ฉันนั้นมีความอดทนน้อยลงหรือบางวันเรามีความรู้สึกวิตกกังวลลังเลเรื่องของริซกีเพราะเงินมันเริ่มจะน้อยแล้วตอนนี้เราต้องรีบกลับมารีบกลับมาในการตอบัตต่ออัลลอฮ์เนื่องจากการชุกรเนี่ยได้บกพร่องไปเราก็ต้องรีบกลับมาพิตรวจสอบตำแหน่งของหัวใจอยู่ตลอดตรวจสอบขึ้นลงอยู่ตลอดตรวจสอบทุกวันนะฮะตรวจสอบทุกวันนะถ้าเกิดว่าตำแหน่งของหัวใจของเรานั่นน่ะดีชุกรอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะเพราะฉะนั้นมากอมาตำแหน่งของหัวใจมีความมั่นคงเนี่ยมันก็มีเป็นระดับขั้นระดับชั้นไปนะครับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ลดลงหรือเปล่าโอ้สำคัญมากนะถ้าลืมอัลลอฮ์ตะอาลาบ่อยๆหรือไม่บ่อยเนี่ยแสดงว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันลด มันลดลงก็รีบอิสติกฟาร์ตอบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดไปقال أبو علي الدقاق ท่านอบูอาลีอัดดะกากซึ่งท่านเป็นครูของท่านอิหม่ามอัลกุชะรีได้กล่าวว่าซอฮิบุลฮุซนีไออัสซอดิกุอัสซอดิกีผู้ที่มีความโศกเศร้าเสียใจอย่างแท้จริงมีความโศกเศร้าอย่างจริงใจเนี่ยยักตะอูมินตอรีกิลลาฮิฟีชะฮรินเขาได้ทำการตัดเส้นทางคือผ่านเส้นทางจากเส้นทางของอัลลอฮ์เส้นทางในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะเส้นทางในการเดินทางสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยฟีชะฮรินใน1เดือนท่านเองนะเศร้าให้จริงก็แล้วกันมีความจริงใจกับตอบัตก็แล้วกันนะเขาจะตัดผ่านเส้นทางเส้นทางของอัลลอฮ์คือเส้นทางในการเดินทางอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงแค่1เดือนเขาตัดเนี่ยมาลายักตออูฮูมาเป็นอุลูบีของยักตออูเขาตัดเนี่ยมาลายักตอตัดกับเส้นทางมานี่คืออัตตอริกตอริกุลลอฮ์ตัดกับเส้นทางที่ลายักตออูฮูที่ไม่สามารถตัดผ่านมันได้ยักตอหูกับแฮมามันเป็นฝ่ายอันยักตอ
มันฟากอดาฮุสนาฮูฟีซินีเนี่ยไม่สามารถตัดผ่านเส้นทางได้ของผู้ที่ขาดความโศกเศร้าเสียใจของเขาฟีซินีเนี่ยในหลายปีหลายปีเดินทางไม่ถึงสักทีนะเพราะเขามันมีความโศกเศร้าเสียใจที่แท้จริงนะยังอยู่เหมือนเดิมหัวใจยังอยู่เหมือนเดิมนะหลายปีเรียนกันหลายปีก็ไม่ได้ เดินทางของอัลเลาะห์ตาสักทีแต่บุคคลนี้เนี่ยเสียใจเป็นแค่เดือนเดียวเข้าถึงอัลเลาะห์เลยเข้าถึงอัลเลาะห์ตาอาลาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความจริงใจกับอัลเลาะห์นะให้เรามีความใจที่ความจริงใจกับตัวของเราเองนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะเริ่มเดินทางหมดไปนะฮิกรรมต่อมาจะเป็นฮิกรรมที่อาจจะยากสักนิดนึงนะแต่ก็อินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะฮะให้ความสุขงานได้มัลอาริฟุมันอิซาอาชารวะจัลฮักกออักรอบอิไลฮิมินอิชารติฮิมัลอาริฟไอมัลอาริฟุนกามิลไม่ใช่เป็นคนอาริฟบิลลาห์ที่สมบูรณ์ฮิกัมบทนี้ฮิกัมบทนี้เป็นฮิกัมที่บอกถึงคุณลักษณะพิเศษของคนอาริฟบิลลาห์ซึ่งส่วนใหญ่ของหนังสือฮิกัมของท่านอิหม่ามอิบนุอัตตออิลลาห์เนี่ยจะทำการคิดตอบทำการสนทนากับคนอัสซาลิกีนอิลัลลอฮ์กับผู้ที่กำลังเดินทางของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ให้กรรมส่วนน้อยที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนอาลิฟบิลละนะที่จะพูดเกี่ยวกับคนอาลิฟบิลละจะส่วนน้อยหนึ่งในนั้นคือให้กรรมบทนี้นะที่พูดเกี่ยวกับคนอาลิฟบิลละว่าคนอาลิฟบิลละเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษยังไงนะถ้าเรายังเข้าไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ไว้ว่าลักษณะคนอาลิฟบิลลาห์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคนอาลิฟบิลลาห์เนี่ยคือบุคคลที่หัวใจมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่กับดิกเกตอยู่กับดิกรุลลอฮ์ดื่มดำในการดิกเกตดิกรุลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นที่รักของเขาคนอาลิฟบิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งของเขามันอะฮับบะชัยอันอักษรมินดิกรีผู้ใดที่รักสิ่งหนึ่งเขาก็จะรู้ถึงสิ่งนั้นมากคนละอาลิฟบิลลาห์คนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยก็คือคนที่มีความรักดื่มดำอยู่กับอัลลอฮ์เขาจะทำการมั่นคงในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮ์ด้วยกับหัวใจของเขาอยู่ตลอดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอดิกเกตดิกุลลอฮ์จนกระทั่งว่าไม่ว่าบาลาบททดสอบที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าเนียมัตต่างๆที่ให้แก่เขาเนี่ยถือว่าเขานั้นอยู่ในอิรัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเขาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์มีความรู้สึกมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขก็ตามนะโดยที่เขาไม่ได้พาดพิงอย่างตัวเองเลยเขาไม่ได้พาดพิงอย่างตัวเองเลยคนเรามันจะมีอยู่2อย่างอย่างน้อย2อย่างคนที่ไม่อาริฟบิลลาห์เนี่ยคนที่ไม่อาริฟบิลลาห์เนี่ยนะเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้บาลาเกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดจากพวกเราทั้งหลายซึ่งบาลานั้นเป็นบาลาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของเราเช่นเจ็บป่วยไม่สบายหรือเป็นบาลาที่คนอื่นสร้างความเดือดร้อนนะเขาพยายามทำลายเกียรติเราพวกเขาพยายามที่จะกล่าวหาสาไรเราทำทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อจะลดเกียรติเราให้ได้จะมีความรู้สึกอยู่2อย่าง1สิ่งที่เกิดขึ้นบาลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็หวนกลับมาพิจารณาตัวเองปรากฏว่าเรามีความสุขยินดีต่อบาลาที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกยินดีต่อบาลาที่เกิดขึ้นโดยที่เขากลับมาตรวจสอบตนเองโอ้ปรากฏว่าบาลาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมันเป็นความสุขของเขาเรดอยินดีต่ออัลลอฮ์แสดงว่าบาลาที่อัลลอฮ์เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยกดะเราะญาตยกดะเราะญาตเขาให้มีความสูงส่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าบาลาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกต้องอดทนมีความรู้สึกโศกเศร้ามีความรู้สึกเสียใจต่อบาลาที่เกิดขึ้นนั้นเสียใจเครียดนะแต่ก็มีความสบัดอดทนนะแสดงว่าบาลาที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากเรามีบาปความผิดอะไรบางอย่างและอัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์ที่จะให้บาลาเกิดขึ้นมาเพื่อจะมาลบล้างบรรดาบาปทั้งหลายที่เรามีดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแบบนี้เราต้องอิสติกฟาร์ให้เยอะๆนะเราต้องอิสติกฟาร์ให้เยอะๆถ้าบาลาเกิดขึ้นแก่เราแล้วเรามีความรู้สึกเบิกบานใจตัวเรามีความรู้สึกเบิกบานใจเบิกบานใจนะเราต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะชุกรขอบคุณถ้าบาลาทำให้เรามีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นะหนึ่งจากบ่งชี้ว่าเรามีความผิดอะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ที่จะลบล้างบรรดาความผิดต่างๆเหล่านั้นอิสติกฟาร์ให้มากๆนี่คือคนอาริฟบิลละแต่ยังไม่สมบูรณ์คนอาริฟบิลละที่สมบูรณ์เนี่ยเวลาบาลาเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือมีเนียมัดเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีจิตที่มั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาลาเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ตาลาจะให้บาลากับเขาหรือให้เนียมัดแก่เขาล้วนแต่เป็นอิรัดของอัลลอฮ์ตาลาทั้งสิ้นเป็นอิรัดจากอัลลอฮ์ตาลาทั้งสิ้นเขาเป็นเพียงแค่สถานที่ในการสำแดงงานของอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นเองเป็นสถานที่ปรากฏมัซฮัรปรากฏงานของอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นเองงานของอัลลอฮฺตะอาลาในการให้บารักเกิดขึ้นแก่เราหรือให้เนมัตเกิดขึ้นแก่เราหัวใจของเขาสงบมั่นคงอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาโดยที่เขาไม่มาพิจารณาตัวเขาว่าเอ๊ะตัวเขาดรอยัตสูงใช่ไหมเนี่ยได้รับดรอยัตที่สูงขึ้นละหรือตัวของเขาเนี่ยกำลังมีบาปอยู่เขาไม่คำนึงถึงตัวเขาเองนะหัวใจของเขามั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลามั่นคงอยู่กับอิรัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดขึ้นกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นบาลาหรือเป็นเนมัตเป็นบาลาเป็นเนมัตหัวใจของเขามั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณอาริฟบิลลาห์คุณอาริฟบิลลาห์นะคุณอาริฟบิลลาห์นะความอยากของนัฟซูไม่เกิดขึ้นความอยากของนัฟซูไม่เกิดขึ้นคนเราเวลาบาลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกดีใจเบิกบานใจที่อัลลอฮ์ให้บาลาเกิดขึ้นมาแล้วเขามีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลายกดะเราะญาตคืออยากได้ดะเราะญาตเพิ่มขึ้นมาความอยากตรงนี้เนี่ยทำให้ความเป็นคนอาริฟบิลลาห์เนี่ยบกพร่องหรอกแต่เป็นอาริฟบิลลาห์อยู่แต่เป็นอาริฟบิลลาห์ยังไม่สมบูรณ์นะคนอาริฟบิลลาห์ไม่สมบูรณ์คนอาริฟบิลลาห์ที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะบาลาเนี่ยมัดเท่ากันหัวใจเขามีความมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำไงล่ะเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิรอดะห์ให้บาลาเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอิรอดะห์ทรงประสงค์ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยโจมตีเราใส่ร้ายเราสมมตินะโจมตีใส่ร้ายกล่าวหาเป็นอิรอดะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาเกิดกับเราหัวใจเรามั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลา
นี่คือลักษณะคนอาริฟบิลละนะลักษณะของอาริฟบิลละเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยการอิชาระห์เรียกว่าการบ่งชี้ของหัวใจเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาที่บาลาเกิดขึ้นมาเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาที่บาลาได้เกิดขึ้นเราได้รีดอต่ออัลลอฮฺตะอาลาคนถูกทดสอบเยอะไม่ใช่มีกันง่ายๆนะไม่ใช่มีกันง่ายๆนะนะคนที่เจ็บป่วยไม่สบายหนักๆไม่ใช่มีกันง่ายๆนะส่วนใหญ่แล้วบายดีกันทั้งนั้น นะคนถูกบาลาจากคนอื่นสร้างความตดร้อนไม่ใช่มีกันง่ายๆนะทีนี้เรามีจุดยืนยังไงคนอาลิฟบิลละใจสงบมันคงอยู่กับอัลลอฮ์คนที่อาลิฟบิลละที่ยังไม่สมบูรณ์เขามีความรู้สึกเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาดรอญัตจะเพิ่มช่วงแรกอาจจะมีแต่เวลามีบาลามาเรื่อยๆเนี่ยแล้วหัวใจของเขามั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาแล้วความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจความรู้สึกดีใจที่ดรอญัตเกิดขึ้นไม่มีที่หัวใจของเขาละสงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาดิกอยู่กับอัลลอฮ์ตาลายอมอยู่ในอิรัดของอัลลอฮ์ตาลาเป็นคนอาริฟบิลละที่มีความสมบูรณ์เขาหาคนอาริฟบิลละมัลอาริฟุไม่ใช่เป็นคนอาริฟบิลละที่สมบูรณ์หรอกมัลอาริฟุนกามิลุมีใช่คนอาริฟบิลละที่สมบูรณ์มันอิซาอาชาระผู้ที่เมื่อเขาได้ทำการอิชาระทำการบอกกล่าวที่เป็นนัยยะที่แฝงเป็นการพูดบอกกล่าวแก่ผู้ที่ต้องการคำชี้แนะเนี่ยเขาทำการอาชาระทำการบอกกล่าวโดยบ่งบอกเป็นสัญญาณโดยมีนัยยะที่แอบแฝงอยู่นะฮะไม่ได้ทำการบอกกล่าวโดยตรงแต่การที่เขาบอกกล่าวนั้นเนี่ยวะจัลฮักกออักรบะอิลัยฮิมินอิชาระติฮิเขาพบว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยอักรบะอิลัยใกล้ชิดยังเขามากกว่ามินอิชาระติฮิจากการอิชาระของเขาคือจากการบอกถ้อยคำที่เป็นสัญญาณเป็นนัยยะที่แอบแฝงอยู่นะฮะความหมายคืออะไรนะฮะความหมายคืออะไรอันนี้พูดถึงคนอาลิฟบิลละนะคนที่มีอาลิฟบิลละเนี่ยเช่นคนอาวามทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะพูดอะไรเกี่ยวเรื่องของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเขาจะลืมอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บทนี้อยู่แล้วนะเวลาเขาพูดอะไรสอนอะไรต้องอยู่ในตัวอักษรในตำราเท่านั้นอธิบายไม่ได้แล้วนะต้องเอาในตำราเท่านั้นถ้านอกตำราแล้วจะอธิบายไม่ได้แล้วนั่นคุณอาวามคนอาวามทั่วไปนะคืออันอิชาระห์เนี่ยคนตะซาวุฟเนี่ยจะมีอยู่3อย่าง1อัลอิบาระห์การพูดด้วยถ้อยคำสำนวนที่ชัดเจนนี่คืออิบาระห์นะคือนี่คืออิบาระห์2อัลอิชาระห์อิชาระห์เนี่ยเป็นถ้อยคำพูดที่ละเอียดอ่อนกว่าอิบาระห์ก็คือการพูดที่มีนัยยะแอบแฝงอยู่นะมีนัยยะแอบแฝงอยู่เนื่องจากว่าอธิบายให้ละเอียดไม่ได้อธิบายให้ละเอียดละออไม่ได้นะอธิบายไม่ได้ต้องพูดโดยใช้นัยยะที่มีความแอบแฝงเพื่อจะให้เข้าใจกันเฉพาะผู้ที่สามารถเข้าใจได้ซึ่งปาซูฟีตะซูฟเนี่ยเขาจะนำมาใช้คนอุบิลละจะนำมาใช้นะฮะสามอัลรอมซูการบ่งเป็นสัญญาณนะฮะบอกบ่งเป็นสัญญาณเท่านั้นเองไม่มีคำพูดออกมานะเช่นตัวอย่างเช่น
าอิหม่ามจุเนดอัลบักดาดีถ้าอิหม่ามจุเนดเป็นอาริฟบิลละห์เป็นอิหม่ามเป็นผู้นำแนวทางตะซุบท่านหนึ่งที่สายตะซุบเนี่ยสนัดต้องผ่านท่านท่านอิหม่ามจุเนดอัลบักดาดีเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านจะเวลาท่านฟังคืออัสสมาอัสสมาอัสสมาต่างกับดิกะดิกุลลอฮ์ดิกะดิกุลลอฮ์เนี่ยเวลาดิกะดิกุลลอฮ์เราก็จะมีความเบิกบานใจอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลานะเราก็จะมีความรู้สึกนะเพลิดเพลินเราจะโยกซ้ายโยกขวาสุกันสมะสมะเนี่ยก็คือการฟังบทกวีหรือการวิงวอนบทกวีที่เกี่ยวเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการอ่านบทกวีโดยมีท่วงทำนองคนอาหรับเนี่ยเวลาอ่านบทกวีเกี่ยวเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราทำให้ลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาทำให้เราคนนึงหาอัลลอฮฺตะอาลาทำการสรรเสริญอัลลอฮฺตะอาลาเวลาคนจะซุบเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเพลินๆอยู่กับอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานะยิ่งคนอ่านมีทำนองด้วยทำนองในการบทกวีที่ไพเราะนะหัวใจของเขาก็มีความเพลิดเพลินอยู่กับอัลลอฮ์เพลิดเพลินอยู่กับอัลลอฮ์พอบทกวีนาชีดนะเสียงเพลงเนี่ยพอเวลาเราฟังเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเพลิดเพลินนิ่งฟังเพลงที่เราชอบนะเพลงที่เพราะๆเนี่ยเพลงทั่วไปนะเราก็จะนิ่งนะบางทีเราก็จะโยกซ้ายโยกขวาเพราะกำลังเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเนื้อหาของความรักความรักระหว่างหญิงชายนะซึ่งเป็นเรื่องที่มูบาห์ที่คุณตะซาวุฟเนี่ยเวลาเขาฟังนาชีดบทกวีเรื่องของอัลลอฮ์ทำให้เรามีความรักเพลิดเพลินอยู่กับอัลลอฮ์คิดถึงคลึงหาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออัสสะมาอัสสะมาพอเวลาเราดู YouTube เนี่ยก็จะมีการอ่านบทกวีเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลานะแล้วคนตะซุบเขาก็จะมีความเพลิดเพลินนะอยู่กับอัลลอฮ์นะโยกซ้ายโยกขวามีความเพลินอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเราเห็นอาจจะแปลกแต่เราไม่เข้าใจบทกวีที่เขาอ่านที่เขาร้องลำนำกันอยู่เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งอะไรคนตะซาวุฟก็มีบันเทิงเหมือนกันแหละคนดุนยาเนี่ยมีบันเทิงโอ้เพลงลูกทุ่งเพลงเกี่ยวเรื่องเกี่ยวพาราศีเพลงเกี่ยวเรื่องของความรักนะเขาก็ชอบกันชาวดุนยาก็บันเทิงแบบดุนยาบันเทิงของตะซาวุฟเนี่ยคือบันเทิงเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาคือบันเทิงที่มีความสุขนะเชื่อมอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับการร้องบทนาชิดที่มาจากบทกวีนะที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทำให้เรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ท่านอิหม่ามยูนิสเนี่ยช่วงแรกๆนี่ท่านก็จะโยกซ้ายโยกขวาเพลิดเพลินอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นเขาเรียกว่าตอนที่กำลังเพลิดเพลินคืออิชาร์อิชาร์คือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ากำลังมีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะนิ่งพอเวลาฟังเกี่ยวกับบทกวีนะนาชิดบทกวีที่มีผู้ที่ทำการร้องบทกวีแล้วเสียงก็ดีนะแล้วความหมายก็มีความลึกซึ้งแต่ท่านอิหม่ามจุเนดเนี่ยนิ่งนะไม่โยกซ้ายโยกขวาพลิ้วไหวเหมือนกับใบไม้นะเหมือนกับใบไม้เหมือนกับต้นไม้ที่สายลมพัดพานะฮะก็มีคนถามท่านอิหม่ามจุเนดนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแก่ท่านเนี่ยท่านนี่เคย เคลื่อนไหวในขณะที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องของบทกวีที่เกี่ยวเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอในวันนี้เนี่ยท่านสงบนิ่งอยู่เลยไม่เคลื่อนไหวเลยนี่เพราะอะไรนะท่านอิหม่ามยูนิสจะพูดยังไงดี
เพื่อจะบอกว่าหัวใจฉันเนี่ยมีความรักดื่มด่ำอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดแม้ว่าในยามช่วงที่ไม่ได้ฟังบทกวีที่มีความไพเราะเกี่ยวกับเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลานะฉันก็มีหัวใจที่มีความรักอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดอยู่แล้วพอเวลา มีบทกวีถูกขับร้องขึ้นมาหัวใจของฉันก็ยังอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลามีความสุขดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮฺตาลาอยู่ตลอดจะพูดยังไงดีหลายเรื่องนี้เนี่ยนะพูดแบบชัดเจนมันก็พูดยากในเรื่องความรักต่ออัลลอฮฺตาลาจะพูดแบบเป็นอิบาระห์นะเป็นอิบาระห์เป็นสำนวนนี่ชัดเจนก็พูดยากก็ต้องพูดแบบอิชาระห์ให้กับคนตะซวุฟเนี่ยเข้าใจนะท่านพูดว่ายังไงท่านพูดว่าตารันจิบาลาตะห์ซะบุฮาจามิดะตันวะฮิยะตะมุรมะรัสซะฮาบท่านเห็นบรรดาขุนเขาเนี่ยท่านคิดว่าขุนเขานี่มันนิ่งใช่ไหมทั้งที่ขุนเขาเนี่ยมันได้เดินดำเนินไปเหมือนกับก้อนเมฆนะคือขุนเขานี่มันดำเนินหมุนนะขุนเขานี่หมุนนะคือเขาเคลื่อนเพราะโลกหมุนเพราะโลกหมุนขุนเขาไม่อยู่กับที่นะขุนเขานี่ก็หมุนเพราะลูกโบดโลกเนี่ยหมุนรอบตัวมันเองนะขุนเขาก็หมุนอยู่อย่างงี้ไปเรื่อยนะแต่ท่านมองขุนเขาเนี่ยมันนิ่งแต่จริงแล้วขุนเขาที่อยู่บนโลกเนี่ยมันหมุนเพราะโลกหมุนรอบตัวมันเองนะหมายความว่าต้องการจะบอกว่าท่านเห็นฉันว่านิ่งแต่หัวใจของฉันเนี่ยมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาท่านบอกท่านมีความสุขกันยกไปมาแต่ฉันมีความสุขเพราะหัวใจฉันมั่นคงอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลานะก็ต้องการจะบอกแค่นั้นเป็นในว่าฉันเนี่ยก็มีความสุขอยู่กับเหมือนพวกท่านนั่นแหละนะมีสุขเหมือนพวกท่านนั่นแหละแต่ท่านคิดว่าฉันนิ่งจริงฉันไม่นิ่งหรอกข้างในฉันมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺพูดเป็นในพูดเป็นอิชาระพูดเป็นอิชาระถ้าพูดชัดพูดได้ไหมบอกไม่ถูกไงความรักก่อนล้มบอกไม่ถูกไงมันบอกไม่ถูกเพราะยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจยิ่งพูดในชัดไม่เข้าใจก็ต้องบอกแบบนี้แหละบอกเป็นอิชาระบอกเป็นอิชาระซึ่งการบอกเป็นอิชาระเนี่ยถ้าอิหม่ามยูนัสพูดเนี่ยพูดโดยที่หัวใจของท่านเนี่ยดื่มด่ำอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดและผู้ให้พูดคืออัลเลาะห์ให้พูดอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านพูดแบบนี้นั่นคือคุณอาริฟบิลลาห์แต่ถ้าเกิดไทมัมยูนิตเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดถึงอัลลอฮ์เกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ด้วยกับถ้อยคำเนี้ยด้วยกับถ้อยคำที่ว่าตารันจีบาลาตะห์ซะบูฮาจามิดะตันวะฮิยะตะมุรรุมะรัสซะฮาบถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พูดด้วยกับถ้อยคำนี้พูดถึงอัลลอฮ์ตะอาลาบ่งชี้อัลลอฮ์ตะอาลาแสดงว่าความเป็นอาริฟบิลลาห์ของท่านเนี่ยลดลงคือมีความบกพร่องอยู่นะมีความบกพร่องอยู่เพราะท่านพูดโดยที่ท่านยังนึกถึงตัวเองอยู่นึกถึงตัวเองอยู่คนอาริฟบิลลาห์ต้องมีหัวใจที่มั่นคงดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาพูดอะไรออกไปพูดด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาให้พูดนะไม่ใช่พูดโดยที่คิดคำพูดขึ้นมาถ้าคิดคำพูดขึ้นมาแสดงว่ายังมีตัวเขาอยู่ว่าเขาเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่พูดออกมานะพูดเกี่ยวกับของอัลลอฮ์และยกถ้อยคำนี้ออกมาแสดงว่ายังเป็นอาริฟบิลลาห์ที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นอาริฟบิลลาห์แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์คนอาริฟบิลลาห์นะเวลาพูดออกมาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเขาจะดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาส่วนคนที่ยังไม่อาริฟบิลลาห์ไม่สมบูรณ์เนี่ยเวลาพูดออกมาจริงอยู่ว่าเขาก็คิดต่ออัลลอฮ์แต่เขาก็สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยยังมีอยู่ด้วยว่าเขาเป็นผู้ที่พูดออกมาเขาผู้ที่นึกคำพูดออกมาคือยังมีเขาอยู่ด้วย
ยังมีตัวเขาเองอยู่ด้วยอย่างนี้ถือว่ายังเป็นคนอาลิฟบิลลาห์ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์คนอาลิฟบิลลาห์เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาจะพูดออกมาโดยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาก่อนเขาพูดอะไรออกมาโดยที่ไม่ได้เตรียมคำพูดอะไรออกมาเขาพูดออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยอธิบายพูดออกไปเรื่อยโดยที่หัวใจของเขาอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลานั่นคือคนอาลิฟบิลลาห์นะคนอาลิฟบิลลาห์ไม่ต้องเตรียมข้อมูลคนอาลิฟบิลลาห์เนี่ย ไม่ต้องเตรียมข้อมูลว่าจะพูดอะไรบ้าง1 2 3 4 5พูดคือเรื่องของอัลลอฮ์นะไม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาอ่านให้กรรมแล้วก็อธิบายกันไปนะอธิบายกันไปโดยที่หัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนั่นคือคนดับคนอาลิฟบิลลาห์ที่มีความสมบูรณ์มีความสมบูรณ์คนอาลิฟบิลลาห์มีอาลิฟบิลลาห์แบบนากิสแบบยังไม่สมบูรณ์กับอาลิฟบิลลาห์ที่กาแมนที่สมบูรณ์คนอาลิฟบิลลาห์ที่นากิสที่ยังไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์ใกล้ชิดเขามากกว่าคำพูดที่เขาพูดคืออัลลอฮ์ตะอาลาเขาผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่นะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้นึกคำพูดนี้ขึ้นมาและเขาก็ได้ทำการบ่งชี้คำพูดนี้ให้ไปถึงอัลลอฮ์ตะอาลานะให้คนเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลาแสดงว่ายังมีเขาอยู่นะที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้พูดออกมาแต่คนอัลฟิบิลลาที่มีความสมบูรณ์แหละเขาพูดถ้อยคำออกมาโดยที่หัวใจของเขานั้นดื่มด่ำมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกในหัวใจของเขาว่าเขากำลังพูดถ้อยคำนั้นถ้อยคำนี้นะฮะนั่นคือลักษณะพิเศษของคนอาลิฟบิลลาคนอาลิฟบิลลาเอาละแม้จะอาลิฟบิลลาแบบไหนให้เป็นอาลิฟบิลลาก็แล้วกันจะนากิสอาลิฟบิลลาที่ยังไม่สมบูรณ์หรืออาลิฟบิลลาที่สมบูรณ์ขอเป็นอาลิฟบิลลาก็แล้วกันนี่สำคัญที่สุดนะฮะปลดไปให้กรรมบทนี้คงจะอีกยาวเลยเพราะให้กรรมยากๆนี่ก็ต้องยกตัวอย่างถ้าไม่ยกตัวอย่างยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่านตามตัวไปแค่นั้นนะฮะซอฮาบะห์นี่เป็นคนอาลิฟบิลลาห์ที่สูงมากนะคนซอฮาบะห์ดับซอฮาบะห์เนี่ยภาวะหัวใจที่เป็นอาลิฟบิลลาห์เนี่ยได้อยู่ในหัวใจของพวกเขาไม่มีใครถอดออกมาได้เลยนะไม่มีใครถอดอะไรออกมาได้เลยเพราะอยู่ในหัวใจของพวกเขาแต่บางทีก็หลุดคำพูดออกมาเพื่อบ่งชี้ว่าซอฮาบะห์แต่ละท่านเนี่ยเขามีลักษณะของความเป็นอาลิฟบิลลาห์เป็นบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นท่านอิมรอนบุตรของฮุเซนท่านอิมรอนบุตรของฮุเซนเนี่ยท่านก็มีอิชาเราะห์เหมือนกันทำการพูดออกมาปกติแล้วคนอาลิฟบิลลาห์จะไม่พูดคนอาลิฟบิลลาห์จะไม่พูดความรู้สึกรักอัลลอฮ์ตะอาลาในหัวใจเนี่ยท่านจะไม่พูดความรู้สึกที่มีความสุขทั้งหลายในหัวใจจะไม่พูดออกมาเพราะเรื่องของความรักพูดยากพูดไม่ได้นะฮะกัลลาลิซานูฮูลิ้นเนี่ยจะหยุดเลยเขาก็จะมีความในหัวใจของอัลบิลแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีคนถามเขาก็จะพูดออกมาแบบเท่าที่พูดได้แบบอิชาเราะห์พูดแบบชัดเจนไม่ได้ว่ารักอัลลอฮ์ยังไงเนื่องจากต้องลิ้มรสกันเองนะจะพูดชัดเข้าใจชัดเข้าถึงเลยมันยากนะเรื่องลิ้มรสเนี่ยน้ำผึ้งที่หวานเนี่ยเราอธิบายกันยังไงมันก็เข้าไม่ถึงนะต้องบอกว่าหวานทำหน้าซึ้งหวานมากเลยอิชาเราะห์ไปด้วยนะก็นั่นแหละไปชิมกันเองแล้วกันอิชาเราะห์คือพูดสิ่งที่มีในแอบแฝงอยู่มันหวานจริงๆนะก็ลิ้มรสกันเองก็แล้วกันถึงจะรู้ชัดเจนนะฮะรู้ถึงชัดเจนท่านอิมรอนบินฮุเซนเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเจ็บป่วย
นอนอยู่กับที่นอนอยู่กับบนทางต้นอิมพาลัมเนี่ย30ปีด้วยกันป่วย30ปีอยู่กับที่นั่นแหละนะท่านอาละซึ่งเป็นพี่น้องของท่านอิมรอบกอนฮุเซนซึ่งเป็นซอฮาบะห์รอซูลุลลอฮ์เวลาไปเยี่ยมเนี่ยนะท่านอาละร้องไห้สงสารพี่ชายเขาแต่ท่านอิมรอบฮุเซนเนี่ยแม้จะป่วยติดเตียง30ปีท่านอิมรอบฮุเซนก็ยิ้มมีความสุขยิ้ม30ปีนั่นแหละยิ้มมีความสุขยิ้มนั่นคืออัรอมซูนะคือเป็นการส่งสัญญาณโดยไม่ต้องใช้คำพูดนะไม่ต้องใช้คำพูดนะยิ้มกับอัลลอฮ์มีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์ดื่มด่ำรักอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านอาละมาเยี่ยมท่านอิมรอนฮุเซนสงสารร้องไห้ท่านอาละร้องไห้ท่านอิรับฮูเซนจึงถามว่าท่านร้องไห้ทำไมนะท่านอาละเลยบอกว่าฉันร้องไห้กับสภาพที่ท่านเป็นอยู่นี่แหละท่านอิรับฮูเซนจึงทำการจะบอกยังไงดีบอกตรงๆกันไม่ได้บอกความรักอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาพูดเป็นคำพูดแบบชัดๆไม่ได้นะท่านอิรับฮูเซนจึงพูดด้วยกับหัวใจที่ดื่มด่ำอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาพูดโดยที่อัลเลาะห์ให้พูดมาท่านพูดเป็นสัญญาณบอกเป็นในแอบแฝงบอกว่าท่านพูดว่าอินอะฮับบะฮูอิลัลลอฮ์อะฮับบะฮูอิลัยยะแท้จริงสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักยิ่งยังฉันเนี่ยก็สิ่งที่ฉันรักยิ่งมายังพระองค์สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลารักให้ฉันเป็นอย่างเงี้ยนะฉันก็มีความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลามีความสุขอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาที่เอาให้ฉันเป็นอย่างนี้พูดได้แค่นี้นะพูดได้แค่นี้นะสิ่งใดที่อัลเลาะห์รักให้ฉันเป็นฉันก็รักที่สุดในสิ่งที่อัลเลาะห์ฉันเป็นแบบนั้นแล้วก็นอนยิ้มต่อไปท่านอาละเข้าใจไหมเข้าใจนะแต่คนอื่นน่ะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้มันยังไงเนี่ยนะสิ่งที่แท้จริงสิ่งที่รักยิ่งที่สุดอย่างอัลลอฮ์คือสิ่งที่รักยิ่งมายังฉันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักที่สุดให้ฉันเป็นเนี่ยฉันก็รักสิ่งนั้นมากที่สุดเหมือนกันอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นอย่างนี้ป่วย30ปีฉันก็มีความชอบมีความรักยินดีนะในสิ่งที่อัลเลาะห์ฉันเป็นแบบนี้ก็พูดได้แค่นี้ส่วนคนฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดให้ท่านอิมรอนบูฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุพูดแบบนี้ท่านอิมรอนบูฮุเซนพูดเนี่ยโดยที่หัวใจของท่านดื่มด่ำอยู่กับอัลเลาะห์ท่านไม่ได้นึกคำพูดขึ้นมาเองถ้าท่านรู้สึกว่าต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดขึ้นมาเพื่อจะบ่งชี้ว่าอัลเลาะห์รักฉันฉันรักอัลเลาะห์เนี่ยแสดงว่าความเป็นอลิฟบิลลาห์เนี่ยตกไปนะแสดงว่าเขายังมีอิชารอห์อยู่ด้วยนะคือยังมียังคิดว่าตัวเองได้ทำการพูดเป็นในขึ้นมามีอัลลอฮ์ด้วยมีตัวเขาเองด้วยอลิฟบิลลาห์ก็เลยตกไปนิดนึงนะฮะส่วนการพูดออกมาโดยที่หัวใจของท่านนั้นเนี่ยดื่มด่ำอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนั่นแหละเป็นอลิฟบิลลาห์ที่มีความสมบูรณ์ซึ่งคนอัลบิลลาห์พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพูดกันง่ายๆไม่ได้ฟังกันง่ายๆนะคนอัลบิลลาห์เนี่ยไม่ได้มีกันง่ายๆนะฮะมันไม่มีกันง่ายๆนะแต่มันก็จะมีมาในมัจลิสที่ทำการสอนตะซาวุฟมัจลิสที่ทำการตะซาวุฟเนี่ยมีทั้งอัลบิลลาห์แบบนาคิสอัลบิลลาห์แบบกาเมนนะบางทีทำการพูดอธิบายก็อธิบายกันมาเรื่อยๆไม่ได้เตรียมพร้อมอัลลอฮ์ให้พูดอัลลอฮ์ให้อธิบายโดยที่เขาไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยอะไรขึ้นมาไม่ได้คิดมีความรู้สึกว่ากำลังประดิษฐ์ประดอยคำพูดขึ้นมานั่นคือลักษณะของอัลลอฮ์บิลละลักษณะพิเศษเป็นแบบนั้น
เป็นแบบนั้นนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะคืออิชาร์อิชาร์นะมันอาริฟุมันอิซาอาชาร์ไม่ใช่เป็นคนอาลิฟบิลลาห์ที่สมบูรณ์มันอาริฟุอัลกามิลุมันอิซาอาชาร์ผู้ที่เมื่อเขาได้ทำการพูดแบบอิชาร์พูดโดยมีความหมายที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความในแอบแฝงอยู่เกี่ยวเรื่องของความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอาชาร์เนี่ยทำการพูดบ่งชี้ถึงอิลาชัยเอ็นไปยังสิ่งหนึ่งมินอัสรอริลฮักติจากบรรดาความเร้นลับของอัลลอฮ์บรรดาความเร้นลับเร้นลับที่อยู่ในหัวใจอัลลอฮ์อัลฮักติที่เกี่ยวเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะที่เกี่ยวเรื่องของเตาฮีดที่มีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเตาฮีดเนี่ยหัวใจดื่มดำในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์หัวใจมีความมั่นคงในการดิกริกรุลลอฮ์นั่นคือซิรแห่งเตาฮีดที่มีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเตาฮีดที่มีต่ออัลลอฮ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของเขานั่นคืออัสรอริเตาฮีดหรืออัสรอริลฮักที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดขึ้นในหัวใจนะเขาต้องการจะอาชารอต้องการจะบอกมาเป็นไงนะก็บอกออกมาพูดออกมาเป็นในแต่เขาก็ยังมีตัวเขาเองอยู่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดออกมานะว่ามาจากตัวเขาเองพูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์พูดเกี่ยวกับของการบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าจะดันฮักก็เขาก็พบว่าอัลฮักอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอักรอบะอิลัยใกล้ชิดยังเขาอิลัยละกะบะมันมินอิชารอติฮิจากการพูดอิชารอห์ของเขาอัลลอฮ์ใกล้ชิดกว่าแสดงว่ามีอิชารอห์อยู่ด้วยแต่อัลลอฮ์ใกล้ชิดกว่าแต่คนอาลิฟบิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่ใกล้ชิดเขานะคือมีอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นนะโดยที่ไม่มีตัวเขาเองเลยที่ทำการรู้สึกประดิษฐ์ประดอยคำพูดออกมานะฮะบิอังกานะฮาดิรัมมะอะฮูบานิบาตัสวีรตัสวีรไปยังวะจัลฮักอักรอบะอิลัยมินอิชารอติฮินะบิอังกานะบัตัสวิดไอวะซาลิกะไอซาลิกะวะจัลฮักอักรอบะอิลามิอิชารอติฮินะวะซาลิกมุซัวรุนบิอังกานะฮาดิรันเขาพบว่าอัลลอฮ์ใกล้ชิดเขามากกว่าอิชารอห์ของเขามากกว่าคำพูดของเขาที่เขาได้ทำการพูดบ่งออกเป็นไงบิอังกานะฮาดิรันบิอังกานะกานัลลอฮ์ว่าจริงอัลลอฮ์นั้นฮาดิรัมมะอะฮูอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ปรากฏอยู่มะอะฮูมะอะมันพร้อมกับเขานั้นนะคืออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ปรากฏอยู่ในการรำลึกพร้อมกับเขานะในการรำลึกอยู่พร้อมกับเขาคืออัลลอฮ์ตะอาลาในทรงปรากฏอยู่ไม่หายไปจากเขานะคือเขามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นนี่ฮาดิรปรากฏตรงนี้ก็คือปรากฏอยู่พร้อมกับหัวใจของเขาที่ทำการดิกเกตดิกรุลลอฮ์คืออัลลอฮ์ตะอาลาไม่หายไปจากการดิกเกตของเขานะลัมยากิบอันฮูลัมยากิบลัมยากิบยากิบิลลาห์อันฮูอันชูฮูดิลลาห์ลัมยากิบกับฮะมันวะจะดาและเขาก็คือหัวใจของเขานี่ไม่หายไปลัมยากิบไอกอนบูฮูหัวใจของเขาไม่หายไปอันฮูอันชูฮูดิลลาห์
จากการชูฮุดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาจากการรู้สึกถึงการดิกิตดิกรุลลอฮ์หัวใจเขาไม่หายไปเลยเขาพูดโดยที่หัวใจของเขาก็มีอัลลอฮ์ตะอาลานะการดิกิตดิกรุลลอฮ์ก็ปรากฏที่หัวใจของเขาบัลฮุวะมูลาฮิซุฮูฟีฮาลิอิชารอติฮิแต่ว่ามีแต่ละบัลอิสติดรอกแต่ว่าฮุวะมูลาฮิซุฮูแต่ว่าฮุวะกับฮามันนะผู้ทำการอิชาร์เนี่ยคุณอาลิฟบิลลาห์ที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมูลาฮิซุฮูวะลาดุลฮักกะหรือวะฮุลลอฮ์หัวใจของเขาเนี่ยได้จดจ่อเพ่งเล็งอยู่กับดิกเกตอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดฟีฮาลีอิชารอติฮีในสภาพที่เขากำลังอิชารอกำลังพูดนะเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอักรอบุอิไลฮิมินฮาและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นใกล้ชิดยังเขามินฮามินอิชารอทีจากการอิชารอของเขาจากการพูดเป็นในของเขานะอัลลอฮ์ตะอาลาใกล้ชิดกว่าจากคำพูดนั้นต้องใกล้ชิดกว่าสิพอคนอัลบิลละต้องใกล้ชิดกว่าแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่พูดเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำการพูดบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์เขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำการพูดถ้อยคำนี้ขึ้นมาตัวเขาเองเขาก็เลยยังไม่เป็นอาลิฟบิลลาห์ที่สมบูรณ์แม้ถ้อยคำที่พูดที่เขาพูดออกไปเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใกล้ชิดเขามากกว่าคำพูดก็ตามแต่ว่าเขายังไม่อาลิฟบิลลาห์สมบูรณ์นะถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยก็จะมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งที่เขาพูดด้วยกับอัลลอฮ์คือเขาพูดไปโดยที่เขาไม่ได้นึกประดิษฐ์ประดอยคำพูดออกมาไม่หุ้นส่วนในจิตในหัวใจของเขานะถ้ามีหุ้นส่วนอยู่ก็ยังไม่อาลิฟบิลละยังไม่อาลิฟบิลละโอ้คนอาลิฟบิลละมันเข้าใจยากนะ เราคงฟังกันไปนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรفهذا ليس بعارف حقيقة فهذا من أشار من إذا أشار وجه الحق أقرب إلى من إشارته ليس بعارف حقيقة เขาไม่ใช่เป็นคนอาลิฟบิลลาห์ที่แท้จริงคือยังไม่ใช่เป็นอาลิฟบิลลาห์ที่สมบูรณ์นะยังเป็นคนอาลิฟบิลลาห์ที่สมบูรณ์ลิบกออิฮิมานับซิฮิเพราะเขายังคงอยู่เขายังคงอยู่ยังคงอยู่เขานี่กลับไปหามันอิดาชาร์มานับซิพร้อมกับตัวเขาเองยังคงอยู่พร้อมกับตัวเขาเองก็คือเขายังคงมีความรู้สึกว่าตัวเขานี่ทำการพูดนะตัวเขานี่ทำการพูดบรรจุปลอยคำนี้ขึ้นมาตัวเขานี่กำลังพูดบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ให้คนอื่นฟังนะคนเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องธรรมดาก่อนเวลาพูดอะไรออกไปบางทีลืมตัวเองเวลาพูดอะไรออกไปบางทีลืมตัวเองพูดเรื่องที่ชอบผลต่อการที่จะเทียบให้เราเข้าใจง่ายพูดเรื่องที่ชอบถ้าเรื่องนั้นชอบเนี่ยพูดโดยไม่ต้องคิดเรื่องการเมืองโอ้ชอบมากเรื่องการชอบมากเลยพอแล้วใครพูดเรื่องการเมืองเรื่องนายกพูดไม่ต้องคิดเลยนะพูด1 2 3 4 5นะพูดโดยที่หัวใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับนายกนั่นแหละนะพูดออกมาโดยที่เขาไม่ต้องมานึกคำพูดทีละคำสองคำไม่ต้องนึกเลยพูดยาวเลยพูดกันไม่หยุดพูดกันไม่เลิกคนฟังก็เริ่มเบื่อแล้ว นั่นเขาเรียกเป็นคนอาริฟบิลมักลุก
คนอาริฟผูกพันแน่นแฟนกับมรรคโลกเลยพูดเต็มที่ไม่ต้องคิดคำพูดออกมาดื่มดำอยู่ตลอดพูดแล้วหัวใจเนี่ยนึกถึงนายกนั่นแหละไม่ลืมจากหัวใจเลยพูดแล้วพูดอีกพูดได้ไปเรื่อยนะนั่นคือลักษณะคนอาริฟบินมรรคโลกพี่น้องพอนึกภาพออกไหมว่าพูดยังไงพูดแล้วไม่นึกคำพูดออกมานะพูดอาริฟบินมรรคโลกเนี่ยถ้าเราพูดกับคนที่เรารักนะมีผู้หญิงที่เรารักผู้ชายที่เรารักรักมากแล้วพูดออกมาโอ้พูดออกมาเนี่ยหัวใจนึกถึงแต่เธอนั่นแหละไม่ต้องปฏิบัติคำพูดมานะนะพูดออกมาเป็นสเต็ปเลยเพราะมันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วล่ะพูดออกมาเรื่อยไม่ต้องไปนึกคำพูดที่เป็นคารมว่าฉันรักอย่างนั้นฉันนั้นอย่างนี้ไม่ต้อง นะเพราะคนเราเวลาพูดถึงคนที่รักเนี่ยคนที่รักก็จะปรากฏอยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดพูดออกมาคนที่เราเกลียดแหละบางทีพูดออกมาพูดพลาดก็มีนะแต่นี่พูดเรื่องของอัลลอฮ์พูดเรื่องของอัลลอฮ์ตาละคนอาริฟบิลลาห์เนี่ยเขาไม่ต้องนึกคำพูดออกมาเขาจะพูดออกไปด้วยกับอัลลอฮ์ให้พูดนั่นคือลักษณะคนอาริฟบิลลาห์และพูดเนี่ยก็คือพูดเป็นอิชาระเป็นนัยยะแอบแฝงให้คิดเพราะพูดกันตรงๆพูดไม่ได้เพราะอธิบายไม่ถูกเรื่องของหัวใจเนี่ยจะให้ชัดเจนยังไงแหละพูดยังไงแหละพูดไม่ออกพูดไม่ได้นะเรื่องความรู้สึกนะฮะนั่นแหละครับความหมายคุณอาลิฟบิลละในกัมบทนี้เนี่ยเรามารู้จักคุณอาลิฟบิลละคืออะไรเท่านั้นเองนะฮะแม้เราบางทีเราอาจยังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใครรู้จักเอาไว้เนี่ยคนที่เป็นแบบนี้อีกนิดหนึ่งลิอันนหูฮีนอิซินฮีนอิซไอฮีนอิซวูจิดัลวาจัลฮักกอักรับอิไลห์มินอิชารติฮิหรือฮีนอิซกานะบากิยันมะอะนัฟซิฮิแล้วแต่เพราะว่าแท้จริงเขาเนี่ยลิอันนุลิอันมันอาชารอเนี่ยอิซาอาชารอเนี่ยเพราะผู้ที่จำกันพูดอิชารอเนี่ยที่ยังไม่สมบูรณ์ในกับเป็นอัลฟบิลละฮีนอิซในขณะนั้นเนี่ยคือในขณะที่เขายังคงอยู่พร้อมกับตัวเขาด้วยคงอยู่กับพร้อมกับความรู้สึกที่เขากำลังพูดเขากำลังประดิษฐ์คำขึ้นมาด้วยเนี่ยนะโดยที่หัวใจของเขาเนี่ยไม่ดื่มดำอยู่กับอัลลอฮ์มันคงอยู่กับอัลลอฮ์มูลาฮิซนเขาเนี่ยกำลังมูลาฮิซมูลาฮิซเนี่ยคือหัวใจของเขาเนี่ยก็ทำการเพ่งเล็งจดจ่ออยู่ว่าอันนะฮูนากะวะณะที่นั่นเนี่ยณที่นั่นเนี่ยคือณที่การอิชาเราะห์เนี่ยพูดอิชาเราะห์เนี่ยมูชีรอนมีผู้ที่ทำการพูดอิชาเราะห์ด้วยก็คือตัวของเขาคือตัวของเขาเนี่ยเขานึกว่าตัวเขากำลังพูดกำลังพูดเรื่องของอัลลอฮฺตาอัลลาวะมูชารอนอิไลฮีและเขาก็นึกว่ามีมูชารอนอิไลก็คืออัลลอฮฺตาอัลลาผู้ถูกบ่งชี้พูดถึงนะฮะพูดถึงอัลลอฮฺตาอัลลาด้วยวะมูชารอนบิฮีและสิ่งที่ถูกบ่งชี้ด้วยกันมันคือคำพูดนะเขาก็ยังนึกอยู่ในหัวใจของเขาว่านี่เป็นคำพูดที่พูดบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ตาลานะฮะก็ยังมีเขาอยู่ว่าเป็นผู้ที่ทำการชี้พูดบ่งชี้แล้วก็มีอัลลอฮ์ตาลาด้วยแล้วก็นึกถึงคำพูดนี้ด้วยที่กำลังพูดอยู่เขาก็เลยยังอยู่กับตัวเขาเองยังอยู่ตัวเขาเองวะมาดามายะตะอักกอลูและตราบใดตราบใดยะตะอักกอลูเขาได้ทำการคิดหรือมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าอันนะฮูมูชีรุนว่าจริงเขานั้นเนี่ยมูชีรเป็นผู้ที่กำลังพูดอิชาเราะห์พูดด้วยคำที่ความละเอียดอ่อนเป็นในไม่ได้มีความชัดเจนเพราะเรื่องความรักพูดชัดเจนไม่ได้เกี่ยวเรื่องของละตาล่ะ
วัลฮักกมูชีรุนอิไลฮิและเขามีความรู้สึกมีความคิดอยู่นะว่าอัลลอฮฺตะอาลามูชานุอิไลเป็นผู้ที่ถูกพูดบ่งชี้ถึงอิไลฮิลฮักวะซาลิกันกะลามาและเขาก็ยังคิดอยู่นะเขายังคิดอยู่ว่าคำพูดดังกล่าวนั้นเนี่ยว่าคำพูดดังกล่าวนั้นเนี่ยอัลลอฮีซอดรอมินฮูซึ่งออกมาจากเขาเนี่ยอัลลอฮีซอดรออัลลอฮีอันกะลามอัลลอฮีคำพูดที่ออกมามินฮูจากเขาจากมุชริกจากผู้ที่ทำการพูดอิชาระเนี่ยเขาก็คิดว่านั่นคือการพูดแบบอิชาระเป็นการพูดแบบเป็นในขึ้นมานะเป็นการพูดบ่งชี้นะแบบเป็นในแอบแฝงขึ้นมาเพื่อบ่งชี้ว่าหัวใจฉันยังรักอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ตลอดนั่นแหละท่านอย่ามาถามฉันเลยนะแต่ท่านอิหม่ามยูเนสไม่พูดแล้วว่าหัวใจฉันยังคงมีความรักอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาตลอดนะเพราะเวลากล่าวถึงเรื่องของอัลลอฮ์กับบทกวีเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาที่มีความไพเราะแล้วฉันนิ่งอยู่เนี่ยท่านอิหม่ามยูเนสพูดไม่ได้หรอกว่าหัวใจฉันเนี่ยดื่มด่ำรักอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลานะเพราะว่าเรื่องนี้มันพูดจากใจจริงไม่ได้นะท่านพูดเพียงแค่ว่าตารอนจีบาละตะฮซะบูฮาจามิลาตันท่านเห็นว่าบรรดาขุนเขาเนี่ยมันนิ่งนะวะฮียะแต่ความจริงแล้วตะมุรุมารัสซาบขุนเขานี่มันขับเคลื่อนเหมือนก้อนเมฆอะไรมันก็ขับเคลื่อนอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้เท่านั้นเองนะคือท่านต้องการจะพูดว่าหัวใจของท่านเนี่ยเดินทางอยู่ตลอดในการสร้างความกระชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในการดื่มด่ำของอัลเลาะห์ตะอาลาพูดเป็นอิชาเราะห์นะแต่ท่านยูเนสเนี่ยท่านพูดโดยที่หัวใจท่านดื่มด่ำอยู่กับอัลเลาะห์ท่านพูดโดยที่ท่านไม่ได้คิดรู้สึกว่าตัวท่านนี่กำลังพูดถ้อยคำนี้ท่านไม่ได้คิดว่าถ้อยคำนี้คำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่มาจากท่านนะท่านไม่ได้คิดเลยว่าคำพูดนี้มาจากท่านแต่เป็นคำพูดที่มาจากอัลลอฮฺสุบานตาอะไรท่านพูดอันนี้คือคุณอาลิฟบิลละนะอาลิฟบิลละถ้าเกิดเขายังคิดแบบนี้เนี่ยفهو الى الان لم يفنى عن نفسه فهو كبهمن اشار من اذا اشار ดังนั้นเขาเนี่ย الى الان จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยถึงขณะเนี่ย لم يفنى عن نفسه เขายังไม่ฟนาจากตัวเขาเองคือเขายังไม่หลุดจากตัวเขาเองคือตัวเขาเองนี่ยังไม่หลุดออกมาจากใจเขาเขายังคงคิดว่าฉันนี่แหละพูดคำนี้ฉันนี่แหละที่นึกปฏิบัติคำนี้ขึ้นมานะเขายังไม่ฟานาคือตัวเขายังไม่หลุดออกไปจากจิตของเขานะยังมีอยู่ในจิตของเขาคนอัลบินแล้วล่ะหัวใจของเขาหลุดจากทุกสิ่งนอกจากมีอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นนั่นคนอัลบินแล้วนะฮะวะลัมยะคุชอันดาอิรอติฮิสซีและเขานั้นยังไม่ออกเขานั้นยังไม่ออกนะจากดาอิเราะห์วงเขาไม่ยังไม่ออกจากวงเวียนในความรู้สึกของเขาดาอิเราะห์ที่วงเวียนฮิซซีความรู้สึกของเขาเขายังคงวนเวียนความรู้สึกอยู่ตลอดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่พูดคำนี้เขาเนี่ยเป็นคนที่กำลังพูดอิชาเราะห์คำนี้และคำนี้เนี่ยเขาได้ทำการนึกมันขึ้นมาและเขาก็ทำการพูดนะสิ่งนี้เนี่ยเพื่อบ่งชี้ถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่นะกับตัวเขาเองกับความรู้สึกแบบนี้โดยที่ความรู้สึกหัวใจที่มีอัลลอฮ์ตะอาลาดิเกตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเต็มหัวใจเนี่ยไม่มีนะยังมีไม่ 100% ยังหลงเหลือเขาอยู่อ๋ออย่างนี้ถือว่ายังไม่อัลิฟบิลละที่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์วันอิชาระตัวอัตลฟูมินัลอิบาระติการพูดแบบอิชาระการพูดแบบเป็นในบ่งชี้นะถึงอัลลอฮฺตะอาลาอัตลฟูมีความละเอียดละออกว่ามินัลอิบาระติจากการพูด
โดยสำนวนที่ชัดเจนนะสำนวนที่ความชัดเจนจะละเอียดอ่อนกว่าคนตัสวุฟเนี่ยเวลาพูดที่มันบ่งชี้ถึงอิชารอที่เป็นในเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกลึกซึ้งในหัวใจเลยนะเหมือนกับคนที่มีความลึกซึ้งแล้วเนี่ยพอเวลาอ่านตำราที่ให้คิดหน่อยอ่านแล้วให้คิดเขาจะมีความรู้สึกว่ามีความลึกซึ้งถ้าเกิดว่าตำราที่อธิบายกันยืดยาวจนกระทั่งไม่ให้อ่านคิดกันเลยเนี่ยมันรู้สึกเบื่อเหมือนกัน นะฮะอ่านอะไรที่มันรู้สึกทำความพอใจด้วยกับหัวใจลึกซึ้งเนี่ยอ่านแล้วมันมีความลึกซึ้งดังนั้นพอเราเขียนตำราตัสวุฟเนี่ยมีบางท่านบอกว่าตัสวุฟเนี่ยถ้าเกิดอธิบายกันหมดจดเลยเนี่ยมันก็รู้สึกอ่านแล้วไม่รู้สึกได้คิดนะคือเขียนแล้วก็ต้องให้ได้คิดกันด้วยนะเพื่อจะมีความลึกซึ้งในนั้นลิอันนะฮาอีมาอุนฟะกอตเพราะแล้วเนี่ยอิชาระเพราะการอิชาระนั้นเนี่ยอีมาอุนเป็นการบ่งชี้เท่านั้นเป็นการบ่งชี้เท่านั้นวะตันวีฮุนเป็นการบ่งชี้เป็นในเท่านั้นละตัสรีฮุนไม่ใช่ชัดเจนนะตันวีฮุนเนี่ยตอบตับเซตไปยังอิมะคือการบ่งชี้แบบเป็นในในเป็นในในหัวใจฉันเดินทางตลอดนะนะบ่งชี้ต้องการบ่งชี้ว่าหัวใจฉันเดินทางตลอดนะแต่ท่านอิหม่ามอันจุเนตเนี่ยทำการพูดบ่งชี้ว่าท่านเห็นภูเขาเนี่ยท่านคิดว่านิ่งใช่ไหมแต่ภูเขาเนี่ยเดินทางเหมือนกับเมฆนะเดินทางเหมือนกับเมฆนะคนที่ฟังเนี่ยรู้เลยว่าโอ้ท่านอิหม่ามจุเนตหัวใจท่านเนี่ยเดินทางอยู่ตลอดแม้ข้างนอกท่านนิ่งก็ตามเนี่ยนะฮะวะฮิยัลลาตีตัสตะมิลูฮาอะฮ์ดุตตอรีกิรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะฮิยะอัลอิชาเราะห์นั้นอิชาเราะห์กับอิชาเราะห์นั้นเนี่ยซึ่งบรรดาอุลามะห์ตอรีกอห์เนี่ยมุตะซะวุฟเนี่ยนำมาใช้นะจะนำมาใช้ฟีมาบัยนะฮุมในสิ่งที่อยู่ระหว่างพวกเขาอิงดะซิกริฮิมในขณะที่พวกเขาทำการกล่าวลิมายัฟตะฮุลลอฮุบิฮิกับมาลิมาอัลอิลมิให้กับความรู้ยัฟตะฮุลลอฮุที่อัลเลาะห์เปิดบิฮิบิมาด้วยความรู้นั้นอะลัยฮิมแก่พวกเขานะเขาทำการพูดในหมู่คนตะซุบด้วยกันนั้นคนอาวะไม่เข้าใจคนทั่วไปไม่เข้าใจแต่คนตะซุบเนี่ยเขาจะเข้าใจนะจะเข้าใจมินันอัสรอรีบยานจากมาความรู้นั้นจากอะไรบ้างมินันอัสรอริตเตาฮีดียะจากความเร้นลับของเตาฮีดที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเร้นของเตาฮีดเนี่ยของเตาฮีดความลึกลับที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้หัวใจของเขาเนี่ยมีความรักมีความดื่มดำอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเขาจะพูดออกมาเป็นในเป็นนะครับเป็นในนะฮะถ้ากับเป็นในหัวใจฉันท่านอิหม่ามท่านอิมรอนฮุเซนบอกว่าที่ฉันท่านไม่ต้องมาเสียใจฉันหรอกสงสารฉันหรอกสิ่งใดที่อัลเลาะห์รักที่ให้แก่ฉันฉันจะรักสิ่งนั้นด้วยจะมีความสุขกับสิ่งนั้นนะคือฉันมีความสุขไม่ต้องมาเสียใจกับฉันฉันมีความสุขอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลานะหัวใจฉันมีความรักอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่คืออัสรอตเตาฮีดนะเตาฮีดที่มีต่ออัลเลาะห์อยู่ในหัวใจที่ซ่อนอยู่ในหัวใจวัลอูลูมิลลาดุนนียะติและบรรดาความรู้ที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาโดยตรงนะความรู้ที่อัลเลาะห์อินฮามให้โดยตรงเนี่ยเวลาเขาพูดออกมาเขาจะพูดออกมาแบบแบบเป็นถ้อยคำอิชาเราะห์นะถ้อยคำอิชาเราะห์วัลมาวาจีดีอัลอัซวากีและความรู้สึกทางจิตกับความรู้สึกลิ้มรสทางจิตคือความรู้สึกที่มีความรักดื่มดำอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยวัลอัซวากอัตตับตะซีมาวาจีดนะความรู้สึกในความรักที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยหรืออุลูมอัลดุนนียะห์ความรู้ละดุนนีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้โดยตรงเนี่ยเห็นมั้ยล่ะเช่นท่านอิหม่ามยูนิสใช่มั้ยมีคนถามท่านทำไมท่านนิ่งล่ะไม่ผิวไหวในการฟังบทกวีของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาดลใจพูดเลยนะดลใจพูดเลย
ตรอนจิบาละตะฮซับฮาจามิดะตันวะฮิยะตะมุรุมรัสซะฮาบนี่อัลกุรอานนะดนใจให้พูดพูดอย่างเงี้ยฟันมูชีรุอิลาชัยอ์มินซาลิกดังนั้นผู้ที่ทำการบ่งชี้พูดอิชาระพูดบ่งชี้เป็นในเนี่ยโดยที่ไม่มีความชัดเจนนะเป็นคำพูดออกมาเนี่ยอิลาชัยอ์เป็นยังสิ่งหนึ่งมินซาลิกะไอซาลิกันอัสรัตเตาฮีดียะวะนุวาจิดอัซวักนะฮะจากความเร้นลับของเตาฮีดที่อัลลอฮ์ตรัสให้เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขาในการมีความดื่มด่ำมีความรักต่ออัลลอฮ์ตรัสหนึ่งเดียวเนี่ยเขาพูดนั้นเนี่ยอัลมูลาฮิซูเนี่ยเป็นสิฟัตของมูชิรุเขาได้ทำการมูลาฮิซหัวใจนั้นได้จับจดจ่ออยู่ลีอิชารอตีให้กับการพูดบ่งชี้ของเขาเขายังจับจ่ออยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาในการบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์ตะอาลานะวะอินวะจัลลอฮะตะอาลาอักรอบะอิลัยดังนั้นจะหากว่าเขาพบว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่ใกล้ชิดยังเขามากกว่ามินฮามินอิชาระอิชาระที่จากคำพูดหมายความว่าหัวใจเขาเนี่ยก็พูดโดยที่หัวใจเขาก็มีอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าคำพูดนั้นนี่เขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะพูดคำพูดนี้ขึ้นมาด้วยบิอัลลัมยะกิบอันฮูด้วยการที่ว่าลัมยะกิบอันมุชิรหัวใจของผู้ที่บ่งบอกพูดอิชาระเนี่ยไม่หายอันหูอันชูดินละจากการดื่มดำดิกิตอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาฟีฮาลินอิชาระตีในขณะที่ทำการพูดอิชาระหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮฺด้วยและเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองทำการพูดด้วยกอยลูอาลิฟินตะฮกีกเขาไม่ใช่เป็นคนอาลิฟบิลละอย่างแท้จริงเขายังเป็นคนอาลิฟบิลละที่มีความแน่นแฟนมั่นคงคือยังไม่มั่นคงนะยังไม่มั่นคงลิอันนะฮูบิวัสฟิตตัฟรีกะติเพราะว่าแท้จริงลิอันนะฮูบิวัสฟิตตัฟรีกะติด้วยลักษณะของการตัฟรีกะคือหัวใจเนี่ยมันจะมี2อย่าง1หัวใจที่ตัฟรีกะก็คือหัวใจที่ยังมีสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอยู่ในหัวใจด้วยตัฟรีกะนี่คือการแยกจะมีหลายอย่างในหัวใจของเขาส่วนหัวใจอันจัมอูหัวใจที่มุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งใดเลือกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นเรียกหัวใจอันจัมอูนะหัวใจที่จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะยังมีลักษณะลิอันฮุไอมุตัลลับบิซอนหัวใจของเขานั้นยังคงผูกพันอยู่กับลักษณะของตัฟรีกะหัวใจที่ยังมีสิ่งอื่นเข้ามาร่วมด้วยบิชูฮูดีลอักยารีบัตตสวิตไปยังมีเบลสวินตัฟริกอเนี่ยนะด้วยการที่หัวใจของเขานุ่นชูฮุดยังคงชูฮุดจดจ่ออยู่กับลิลอักยับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาคืออะไรคือเขาคิดว่าเขาคือผู้ที่พูดมุชิรนะเขากำลังมีความรู้สึกว่าเขากำลังพูดบ่งชี้ไปถึงอัลลอฮ์ตะอาลาให้ผู้คนได้ฟังเขากำลังมีความรู้สึกว่าคำพูดที่เขาพูดนั้นเป็นคำพูดที่มาจากตัวเขาแสดงว่าหัวใจเขายังจดจ่อนึกเกี่ยวกับอักยัดสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่แต่คนอัลิฟบิลลาห์นี่คนอัลิฟบิลลาห์เนี่ยเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยหัวใจเขาจะอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาโดยที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้ประดิษฐ์ประดอยคำพูดออกมาอัลลอฮ์ให้เขาพูดอัลลอฮ์ให้เขาพูดบ่งชี้ไปยังอัลลอฮ์ด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่ก็ด้วยตัวของเขานะโอ้คนอัลิฟบิลลาห์พูดอย่างนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่น่าฟังมากนะแล้วก็หายากนะพูดแบบนี้นะแต่หายากแต่ก็มีแต่ก็หายากแต่ให้เรารู้เอาไว้ว่าคนอัลิฟบิลลาห์จะมีลักษณะแบบนี้ก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเหตุกรรมบทนี้ก็เป็นเหตุกรรมที่อาจจะหนักสักนิดนึงนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์เดือนหน้าเนี่ยฮิกัมบุนนี้ก็ยังคงมีอยู่
อีกฮิกรรมนึงพอหลังจากฮิกรรมบนนี้ก็จะง่ายละก็จะง่ายเขาเรียกว่าหัวใจคนเราเนี่ยเวลาพูดเกี่ยวเรื่องของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยคําว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยบางทีบางฮิกรรมบีบหัวใจโอ้เข้าใจยากแต่บางฮิกรรมน่ะคลายหัวใจสบายพูดสิ่งที่ง่ายๆพอเวลาพูดไปเรื่อยฮิกรรมต่อมาบีบหัวใจกันละนะพอหลังจากนั้นก็คลายฮิกรรมง่ายๆนะสัปดาห์ที่แล้วฮิกรรมง่ายๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮิกรรมบทแรกง่ายใช่มั้ยง่ายความโศกเศร้าที่โกหกง่ายฟังแล้วสบายพอให้กรรมบทนี้บีบหัวใจมันต่ออย่างนี้แหละครับหัวใจถึงได้รับการซักฟอกนะนะเราก็อย่าพึ่งโอ้ไม่ไหวแล้วกรรมฉันไม่เรียนแล้วเรียนไม่ไหวแล้วไม่เข้าใจนะฮะเราอย่าแบบนั้นเพราะว่าเราเรียนเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เข้าใจซุมมากอลบัลลอาริฟุมัลลาอิชาเราะตะละฮูลิฟานาอิฮิฟีวูจูดิฮิوانتواءه في شوره والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليناللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر ارحم وأنت خير الراحميناللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا وجدنا وأخرانا يا مصلح الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم